ถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตผมแนะนำให้คุณออกมาใช้ชีวิตด้านนอกครับทำไมจะพูดแบบนี้ครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่แบบใช้ชีวิตอยู่กับคอมฟอร์ตโซนของตัวเองคือแบบไม่ยอมออกไปเจออะไรเลยไม่ยอมออกไปเจอสภาพแวดล้อมหรือผู้คนเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคิดมากคิดวนกับปัญหาและแน่นอนครับชีวิตมนุษย์ทุกคนมีปัญหาถูกไหมครับแต่เวลาที่เราเนี่ยกักตัวนะครับหรือแบบว่าเวลาที่เราแบบหมกมุ่นอยู่กับอะไรบางอย่างไม่ยอมไปเจอผู้คนไม่ยอมไปคอนเนคกับใครอันนี้มันจะทำให้เราเนี่ยคิดมากนะครับซึ่งแน่นอนเวลาที่อาการของการคิดมากนะครับมันจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึก energy น้อยไม่มีความสุขเลยในการใช้ชีวิตครับสิ่งที่โอป้าอยากแนะนำคือออกมาเจอผู้คนครับเช่นอาจจะออกไปนั่งตามร้านคาเฟ่หรือถ้าเกิดว่าบางทีคุณอาจจะสะดวกไปที่สวนสาธารณะใกล้บ้านของคุณนะครับทำไมเราจึงต้องออกไปอย่างนั้นครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเราออกไปข้างนอกบ้านลองคิดภาพตามนะครับเราเห็นคนเดินช้าเราจะคิดไหมครับว่าเฮ้ยเขาเดินช้าจังแล้วขวางทางเราจังนะครับแต่บางทีคนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะขาพิการนะครับหรืออาจจะขาไม่ดีนะครับหรือว่าเนี้ยเวลาที่คุณเดินออกไปนะครับแล้วคุณเห็นคนเก็บขยะเนี่ยอันนี้คุณสะท้อนอะไรครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยโอป้านะครับทำงานประจำนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยไม่มีเงินเลยนะครับทำไมชีวิตเป็นแบบนี้แต่พอโอป้านะครับได้เห็นนะครับคนเก็บขยะซึ่งเป็นคุณยายแก่ๆเนี่ยเข็นรถผ่านนะครับด้านรอบๆนะครับในบริเวณที่เราจอดรถอยู่แล้วเรากำลังเคลื่อนตัวของรถนะครับเราก็เห็นว่าเฮ้ยชีวิตเราไม่ได้แย่ไปนี่หว่าเราแค่หมกมุ่นกับสิ่งที่เป็นปัญหาของตัวเราพอเวลาที่เราหมกมุ่นกับสิ่งที่เป็นปัญหากับตัวเราแน่นอนเวลาที่ชีวิตคุณมีปัญหาคุณไม่อยากคอนเนคกับใครหรอกครับคือไม่ค่อยอยากจะพูดไม่อยากจะจากับใครไม่อยากพบเจอใครอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นเนี่ยมันสะท้อนอะไรบางอย่างให้เราเห็นครับว่าจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยเรายังมีโอกาสเพราะบางทีเรามีโทรศัพท์มือถือเรามีหน้าที่การงานทำถูกไหมครับอันนี้เรายังโชคดีกว่าหลายๆคนที่เราไม่ต้องไปเก็บขยะแล้วก็เรายังมีข้าวกินดีๆถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เต็มโต๊ะนะครับแต่มันก็ดีเวลาที่คุณมองเห็นบ้านหลังใหญ่ๆนะครับเวลาที่คุณขับรถผ่านคุณรู้สึกอะไรครับคุณรู้สึกว่าบ้านคุณเล็กลงหรือคุณรู้สึกว่าแบบบ้านของเราเนี่ยมันจนเนี่ยครับมันก็เป็นการสะท้อนมุมมองหรือบางทีเนี่ยคุณเห็นชีวิตคนที่เขามีความสุขแน่นอนครับคุณมองเห็นอะไรคุณมองเห็นชีวิตตัวเองที่มันเป็นทุกข์หรือมองว่าเฮ้ยความสุขมันก็มีจริงอยู่บนโลกนี้ดีกว่าลองเรากลับไปคิดดูนะครับบางทีเนี่ยการมองเห็นบางอย่างที่อยู่ในโลกภายนอกเนี่ยสะท้อนมุมมองให้เรานะครับมากกว่าทฤษฎีในตำราวันนี้คุณอาจจะนั่งเรียนเยอะคุณอาจจะเข้าสัมมนาเยอะนะครับแต่ชีวิตคุณเนี่ยไม่เคยลองไปเผชิญกับโลกจริงๆไม่เคยเอาตัวเองโยนเข้าไปในสถานการณ์จริงของโลกใบนี้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแน่นอนครับถ้าเราเรียนรู้เนี่ยเราจะได้เห็นมุมมองที่ชัดเจนมากๆครับวันที่โอป้ารู้สึกว่าเฮ้ยที่แท้เนี่ยฉันหมกมุ่นกับปัญหาของฉันเกินไปเลยทำให้ฉันเครียดนะครับจากนั้นนะครับโอป้าก็ตัดสินใจที่จะมาใช้ชีวิตนะครับเช่นออกไปข้างนอกบ้านไปสวนสาธารณะบ้านนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยโอป้าก็อยู่ที่ร้านกาแฟถูกไหมครับมันก็มีบรรยากาศดีๆสวยๆเห็นไหมครับถ้าคุณเห็นของสวยงามเนี่ยบางทีเนี่ยมันทำให้เราจันลงจิตใจมันทำให้เรามีความสุขได้นะครับบางคนบอกเฮ้ยมันเป็นอาจจะเป็นความสุขที่ไม่นานนะมันเป็นความสุขที่แป๊บเดียวนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าสุขหรือทุกข์มันก็แป๊บเดียวทั้งหมดนะครับแล้วมันก็อาจจะยืนยาวทั้งหมดครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับว่าความสุขจะยั่งยืนหรือว่าจะแป๊บเดียวมันอยู่ที่คุณให้ความหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้คุณต้องเลือกใน2กรณีครับเลือกที่จะเก็บความทุกข์ไว้กับตัวหรือเลือกที่จะเก็บแต่ความสุขไว้ในตัวถ้าเป็นโอป้านะครับเมื่อก่อนโอป้าไม่คอนเนคกับใครจริงๆนะครับแม้แต่ครอบครัวหรือที่บ้านของตัวเองแต่วันนี้นะครับโอป้าเลือกความสุขให้กับตัวเองครับบางทีก็แบบเฮ้ยมีมาร้านกาแฟใกล้บ้านบ้างนะคะเห็นไหมครับน่ารักนะครับสวยงาม บางทีมันก็ทำให้เรามีความสุขนะเห็นสีสันแสงสีเสียงเห็นชีวิตที่คือมันต้องคือชีวิตของคนอื่นน่ะบางทีมันก็สะท้อนมุมมองอะไรให้คุณเห็นหรือสะท้อนบทเรียนให้คุณเห็นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ลองเอากลับไปคิดดูนะครับถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตครับเริ่มจากการที่คุณนะครับออกไปนอกบ้านครับเป็นสถานที่ที่อาจจะเป็นสวนสาธารณะหรือใกล้บ้านก็ได้ใครที่คิดว่าทำได้พิมพ์ใต้คอมเมนต์มาครับว่าทำได้ผมโอป้าอีสานมาสคอต NFP ฝากกดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับสวัสดีครับ